ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เดินทางไปแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศบาเรนโดยหลังจากที่ลงสนามไปแล้ว2นัดก่อนหน้านี้ด้วยการพ่ายเกาหลีใต้ไป1ประตูต่อ3และแพ้ซาอุดิอาระเบีย0ประตูต่อ4ล่าสุดเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามคาริฟาสปอร์ตซิตี้ทัพนักเตะทีมชาติไทยชุด19ปีลงสนามเป็นเกมสุดท้ายของรอบแรกโดยพบกับทีมชาติบาเรนเจ้าภาพที่ต้องการชนะเพื่อการเข้ารอบหลังชนะซาอุดิอาระเบียมา3ประตูต่อ2และแพ้เกาหลีใต้มา1ประตูต่อ2ใน2เกมแรกโดยเกมนี้มีแฟนบอลชาวไทยมาให้กำลังใจกว่า100ชีวิตขณะที่แฟนบอลเจ้าถิ่นมีเข้ามากว่า 8,000 คนครึ่งแรกเป็นทีมชาติบาเรนที่มาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกจุดโทษของอับดุลลาซิสคาริดในนาทีที่11ก่อนที่ทีมชาติไทยจะมาได้ประตูตีเสมอจากการยิงของสิทธิโชคพาโสในนาทีที่30แต่ในช่วงท้ายครึ่งแรกในนาทีที่45สิทธิโชคพาโสไปปะทะกับผู้เล่นบาเรนจนศีรษะแตกต้องเย็บถึง9เข็มจนศีรษะแตกจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามและนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนที่จะต้องเย็บถึง9เข็มและจบครึ่งแรกไทยเสมอกับบาเรนอยู่1ประตูต่อ1กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนาทีที่47บาเรนมาได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากการยิงของอาเมดบูกัมมาก่อนที่ในนาทีที่51บาเรนจะมาได้ประตูนี้ห่าง3ประตูต่อ1จากการยิงของตาราวอารีอัลนาจากนั้นทีมชาติไทยไม่ยอมแพ้และมาได้ประตูไล่มาเป็น2ประตูต่อ3จากการชาร์จจ่อของสุภชัยใจเด็ดในนาทีที่84ช่วงเวลาที่เหลือทีมชาติไทยพยายามทำเกมบุกหวังทำประตูตีเสมอแต่ไม่สำเร็จจบเกมทีมชาติไทยแพ้บาเรนเจ้าภาพไป2ประตูต่อ3ตกรอบแรกของศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีด้วยผลงานแพ้3นัดรวดหลังจบเกมทางด้านของโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด19ปีได้เผยถึงเกมนี้ว่าค่อนข้างพอใจผลงานของทีมในนัดนี้แต่ปัญหาของทีมในเกมนี้ก็เหมือน2นัดที่ผ่านมาคือลูกทีมมักจะเสียสมาธิและพลาดท่าเสียประตูง่ายส่วนภาพรวมของการแข่งขันครั้งนี้พอใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยอมรับว่าทีมชาติไทยชุดนี้ยังไม่ถึงระดับเอเชียก็ตอนแรกนะในครึ่งแรกเราก็มาโดนนะโดนจุดโทษแล้วก็เรากลับมาได้นะกลับมาได้ในมุมมองพี่ครึ่งหลังพี่ว่าจะเริ่มขยับเกมลุกพอเล่นไปได้5ทีโดน2ลูกต่อเลยนั่นคือบทเรียนที่มันหาวิธีการแก้ยากมากในเรื่องความต่อเนื่องแล้วเราระวังตัวอยู่แล้วในช่องในคู่เซนเตอร์แล้วเราก็โดนจังหวะนี้จริงๆแล้วเขาจิ้มทะลุลายไปเวิร์บเสียประตูลูก2ลูก3ซึ่งเราก็ยังมองว่าโอเคเราเปลี่ยนเกมได้ในมุมมองผู้เล่นที่ยังมีอยู่ในมือก็น้องๆพยายามเต็มที่นะนี่คือประสบการณ์แล้วก็ต้องเอาไปใช้จริงๆนะความต่อเนื่องเกมเขาแท็กเกิลเราเสียบอลตรงกลางปุ๊บนำไปสู่การเสียประตูนะครับมันเหมือนกับว่าเราจะเหมือนจะดีอ่ะมันพูดยากครับว่าเรายังไม่ดีที่สุดแล้วก็ยังไม่พร้อมในเรื่องเขาเรียกว่าประสบการณ์ในเรื่องการป้องกันก็ 40% 50% ยังไม่มีนะมันมุมมองที่เกิดขึ้นเกมมันเหมือนว่าปฏิบัติต่อได้แต่ว่าในการเข้าทำมันก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ถามว่าโดยทรงเกมเราสามารถต่อกรได้แต่ในภาพรวมรายละเอียดเนี่ยแหละนี่คือปัญหาที่เราต้องไปทำงานหนักด้านเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกัปตันทีมชาติไทยชุด19ปีได้เผยถึงเกมนี้ว่าเสียดายที่ไม่มีแต้มเนื่องจากเพื่อนร่วมทีมทุกคนเล่นดีกว่า2นัดที่ผ่านมาซึ่งตนเองก็รู้สึกผิดหวังกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ก็เสียดายครับที่เก็บแต้มไม่ได้ครับแต่ทุกคนก็เล่นดีกว่าทุกนัดที่ผ่านมาครับแล้วก็ทำประตูได้มากกว่าเดิมแต่เราเสียประตูง่ายไปก็เลยทำให้แพ้นัดนี้ครับก็ผิดหวังกับผลนะครับแต่ก็ดีครับได้เรื่องประสบการณ์ในการเล่นเอเชียครับว่าเราต้องมาปรับจุดไหนแล้วก็ต้องมาทำอะไรต่อครับด้าน2นักเตะอย่างสุภชัยใจเด็ดและสิทธิโชคพาโสที่ยิงประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ก็ได้เผยว่ารู้สึกดีใจที่ยิงประตูได้แต่เสียดายที่ประตูแรกนั้นมาช้าไปซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับก็เต็มที่แล้วครับทุกคนเต็มที่แล้วก็สกอร์ออกมาก็เรายังเก็บแต้มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับต้องพัฒนาต่อแล้วก็ต้องสู้ต่อไปครับครับได้หลายอย่างครับประสบการณ์แล้วก็เรื่องสปีดบอลความเร็วความคล่องตัวแล้วก็การขับเคลื่อนการขยับแล้วก็อย่างโค้ชจุนก็ได้บอกมาหลายจุดหลายอย่างที่เราต้องปรับแก้แล้วก็พัฒนาต่อไปครับก็ดีใจครับก็ฝันไว้เหมือนกันว่าอยากยิงในรายการ AFF แต่ก็ประตูแรกมาช้าไปครับทำให้ความมั่นใจ2แมตช์แรกยังไม่ประสบความสำเร็จก็ดีใจครับที่ทำได้ครับดีใจครับที่ยิงได้แต่ก็มันก็ต้องปรับอีกครับปรับจูนเข้ากับพวกพี่ๆเขาอีกครับก็เพิ่งได้รับโอกาสลงครั้งแรกก็ทำได้โอเคอยู่ครับพอใช้ได้อยู่ครับ
ส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่ซาอุดิอาระเบียเอาชนะเกาหลีใต้ไป2-1ทำให้อันดับตารางคะแนนของกลุ่ม A บาเรนเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้มี6คะแนนเท่ากันต้องหาทีมเข้ารอบด้วยการจัดมินิลีกโดยตัดผลการแข่งขันที่เจอกับทีมชาติไทยออกไปซึ่งทั้ง3ทีมมีผลต่างประตูได้เสียเท่ากันจึงต้องตัดสินจากทีมที่ทำประตูได้มากกว่าก่อนเป็นบาเรนและซาอุดิอาระเบียที่เข้ารอบต่อไปหลังยิงได้4ประตูขณะที่เกาหลีใต้ยิงได้แค่3ประตูตกรอบอย่างน่าเสียดายซึ่งบาเรนนั้นเป็นอันดับ1ของกลุ่มหลัง head to head ดีกว่าด้วยการเอาชนะซาอุดิอาระเบียมาได้3-2ในเกมที่ทั้งคู่เจอกันสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมีโปรแกรมที่จะเดินทางกับประเทศไทยในวันที่20ตุลาคมนี้ด้วยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK840 ออกจากสนามบินนานาชาติบาเรนเวลา 17:50 นตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะแวะต่อเครื่องที่สนามบินนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสและจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 8:00 นเช้าวันศุกร์ที่21ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยกรกวัฒน์วงศ์สัตราถ่ายภาพชาวริศสร้อยทองรายงานจากเมืองมานามาประเทศบาเรน